ัญหาเรื่องของแหล่งบันเทิงหรือว่าร้านเหล้านะครับยังคงอยู่ใกล้ตัวเยาวชนไทยของเรานะครับซึ่งทางเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับร้านเหล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณหอพักนักศึกษาครับนายธีรพัฒน์คหวงศ์ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่นำเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงและนักเรียนนักศึกษาจากหลายสถาบันจำนวน30คนเข้าพบพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ครับเพื่อเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายเอาผิดร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณหอพักนักศึกษารวมถึงขอให้สนับสนุนการออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในระยะ500เมตรตลอด24ชั่วโมงจากเดิมนะครับที่เคยออกประกาศห้ามในระยะ300เมตรซึ่งนายธีรพัฒน์คหวงศ์กล่าวว่าข้อมูลจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราที่สำรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใต้หอพักในรัศมี500เมตรรอบมหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี2557พบว่ายังคงมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณหอพักคิดเป็นร้อยละ7จากร้านเหล้าทั้งหมดขณะที่ผู้ประกอบการหอพักบางแห่งก็หลีกเลี่ยงกฎหมายไม่ใช้คำว่าหอพักโดยเปลี่ยนชื่อเป็นอพาร์ตเมนต์หรือแมนชั่นแต่ในความเป็นจริงหากมีนักศึกษาอาศัยอยู่เกิน5คนขึ้นไปถือเป็นหอพักทั้งสิ้นครับและหากขายสุราในบริเวณหอพักก็ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551มาตรา27วงเล็บ4ที่ระบุห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณหอพักหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นทางเครือข่ายจึงเรียกร้องให้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นลงพื้นที่ตรวจสอบการขายเหล้าในบริเวณหอพักและเอาผิดกับหอพักที่กระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังด้วยครับสถานการณ์โดยรวมก็คือปัญหาเรื่องของร้านเหล้าใต้หอพักร้านขวานไหมครับคือข้อเสนอข้อมูลที่เราพบเนี่ยปรากฏว่าเมื่อปี2557เนี่ยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราเนี่ยพบว่ามีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี500เมตรรอบมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ใต้หอพัก 7% นะครับ 7% เนี่ยตัวเลขไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะลดลงจากปี52จาก 10% ลด 7% แต่ว่าในยะก็คือร้านใต้หอพักเนี่ยเป็นสถานที่ที่ห้ามขายสุราตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับเรารู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่ควรจะมีนะครับแล้วข้อเสนอที่จะมาเรียกร้องกับทางท่านรัฐมนตรีในวันนี้ก็คืออยากให้ท่านลงไปตรวจสอบนะฮะว่า 7% ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็อยากให้ท่านลงไปดำเนินการเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าการขายเหล้าใต้หอพักเนี่ยผิดตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจนนะครับอยากให้ทางรัฐมนตรีลงไปตรวจสอบแล้วก็เอาจริงเอาจังรวมถึงการประชาสัมพันธ์กฎหมายนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหอพักหลายๆที่อาจจะไม่ได้ทราบถึงกฎหมายนี้ที่มีอยู่ข้อที่2ในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์ชาติเนี่ยเรามาขอให้ท่านออกไปสนับสนุนการร่างประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ออกร่างมาเมื่อตอนวันที่18มิถุนายนที่ว่าให้การควบคุมร้านเหล้าในรัศมี300เมตรรอบมหาวิทยาลัยก็อาชีวศึกษาแต่เรารู้สึกว่า300เมตรเนี่ยมันยังน้อยไปนะครับเราอยากให้คณะกรรมการนโยบายทุกกระทรวงเนี่ยเสนอไปที่500เมตรรอบสาธารณสุขรอบมหาลัยแล้วก็อาชีวะนะครับแต่ว่าเลวร้ายสุดเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน300เมตรหมายความว่าไม่ควรจะน้อยกว่า300เมตรแล้วก็ไม่ควรจะมีข้อยกเว้นใดๆอื่นๆนอกจากที่ร่างของกระทรวงสาธารณสุขออกมาครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเราอยากให้ทางพม.เนี่ยประสานไปยังสับสารมิตรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งที่มันอีหลักอีเหลือกันอยู่ระหว่างสับสารมิตรก็คือพม.ก็คือเรื่องของใบอนุญาตขายเหล้าใต้หอพักหมายความว่าหอพักส่วนใหญ่ที่ขายเหล้าได้เนี่ยก็จะมีใบอนุญาตนะครับไม่ได้มีใบอนุญาตมีใบอนุญาตถูกต้องแต่ว่าปัญหาก็คือหอพักไม่สามารถขายเหล้าได้แต่ว่าไม่ห้ามการออกใบอนุญาตเนี่ยนะฮะสามารถออกใบอนุญาตได้แต่ขายเหล้าไม่ได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้พม.กับสับสันมิตรเนี่ยต้องคุยกันแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับหอพักได้รับทราบเรื่องนี้ด้วยครับ
ด้านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางมารับข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วยตนเองครับพร้อมทั้งยืนยันว่าจะรับข้อเสนอทั้งหมดไปศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปแต่ในเบื้องต้นนั้นเห็นด้วยกับหลักการและข้อเรียกร้องดังกล่าวครับก็ด้วยหลักการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากก็คงจะต้องประสานบูรณาการกับหน่วยข้อในการจะไปตรวจสอบให้ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พื้นที่ฐานศึกษาเนี่ยปลอดจากสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ให้เด็กเราเกิดความเสื่อมเสียได้ครับ